เมดิลีนไวท์พัทนะคะตัวนี้ขายมา2ปีแล้วนะคะเป็นไวท์เทนนิ่งที่กล้าพูดเลยว่าส่วนผสมดีที่สุดในตลาดนะคะแล้วก็การทำงานเนี่ยดีมากๆนะคะแล้วเหมาะสำหรับคนที่ผิวคล้ำแล้วต้องการที่จะขาวผิวกระด่างกระดำบนหน้าเคยไหมคะแบบเหมือนโดนแดดทำร้ายมาเยอะแล้วมันไม่เท่ากันอะคือแบบแต่งหน้าแล้วทำไมตรงนี้รู้สึกแบบผู้หญิงจะเป็นเยอะตรงเนี้ยจะเข้มเข้มตรงเนี้ยจะเข้มเข้มเพราะว่าแดดเวลาแบบสมมติเราขับรถเนี่ยแดดมันจะส่องตรงนี้เต็มเต็มมันก็จะเข้มเข้มอะไรเงี้ยอันนี้สีผิวไม่สม่ำเสมอนะคะก็คือใช้ไวท์พัทได้เลยก็คือมันจะปรับสีผิวที่ไม่เสมอกันบนผิวแล้วก็กะกับฝ้าเนี่ยจริงๆมีเทคนิคให้ทำมันจะมีคนถามว่าทำไมทาแล้วแบบเหมือนกะฝ้าแบบเหมือนมันไม่ค่อยจางแต่ว่าสีผิวบริเวณอื่นหน้าใสขึ้นทำให้แบบเห็นกะฝ้าชัดจะบอกว่าวิธีการทาจะแนะนำเคล็ดลับให้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องกะกับฝ้านะคะสมมติเป็นแค่ตรงนี้ใช่ไหมคะทาทั่วหน้าไปเลยทาทั่วหน้าก่อนแล้วบีบอีกปั๊มนึงนะคะแตะสองฝั่งแล้วนวดนิดนึงเพราะว่าการที่จะทำให้ฝ้าเนี่ยมันหลุดได้เนี่ยมันควรจะมีเวลานวดมันนิดนึงก็คือนวดไปรับ1ถึง30ก็ได้ข้างละครึ่งนาทีก็นวดๆๆ30วิอย่างเงี้ยค่ะนวดๆปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ไอ้ตัวเซรั่มอ่ะมันไปกระตุ้นแล้วก็กะมันจะจางได้เร็วแต่คือต้องทาทั่วหน้าก่อนนะถ้าเกิดทาแค่ตรงนี้มันจะขาวแค่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยภูมิใจเสนอมากเพราะถึงแม้ว่ามันจะเป็นไวท์เทนนิ่งบางคนจะคิดว่าไวท์เทนนิ่งจะใช้แบบยี่ห้อไหนก็ได้จริงๆต้องบอกเลยว่าไวท์เทนนิ่งเป็นตัวที่ควรจะเลือกมากที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเราเลือกไม่ดีอย่างเราไปใช้ HA BHA กดวิตามิน A ทั้งหมดเนี้ยทาหน้านะคะคือโอเคมันก็ขาวได้เหมือนกันแหละแต่สุดท้ายเนี่ยผลที่ตามมาคือหน้ามันบางมากๆแล้วมันจะแดงมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วก็ส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยเรียกว่า Ascorbyl Glucoside นะคะแล้วตัวเนี้ยคือส่วนผสมที่ชื่อ Ascorbyl Glucoside ถ้าเกิดว่าคนไหนที่แบบใช้ครีมเมืองนอกหรือว่าใช้เคาน์เตอร์แบรนด์แพงๆเนี่ยจะเห็นถ้าสังเกตนิดนึงนะคะจะเห็นว่าตัวเนี้ยมันจะอยู่ในฉลาก Ascorbyl Glucoside ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในฉลากของครีมแบบที่เป็นแบบครีมแพงๆหน่อยนะคะแล้วก็มันจะอยู่ในปริมาณที่ไม่เกิน 5% แต่เมดิลีนเนี่ยจะไม่ใส่แบบน้อยๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราขายคุณภาพคือมันต้องเห็นผลอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้ามัน 5% เนี่ยมันก็คือจะแบบเห็นผลเหมือนกันแต่มันน้อยแต่คือมันก็จะสีมันก็จะสวยกว่านี้แต่ว่าของเราเนี่ยใส่ถึง 20% นะคะเพราะว่าตามงานวิจัยเนี่ยของอเมริกาเขาบอกว่าสารสกัดที่ชื่อว่า Ascorbyl Glucoside ถ้าเกิดเราใส่ 20% เนี่ยมันจะแก้ปัญหาฝ้าได้จริงแบบรวดเร็วนะคะแล้วก็ไล่ผลข้างเคียงเพราะว่าสูงสุดแม็กโดสเขาอยู่ที่ 20% เราก็จัดเต็มเลยค่ะ 20% ก็คือตัวนี้มันจะค่อยๆปล่อยการทำงานออกมาตลอดทั้งวันนะคะทำให้หน้าเราเนี่ยมันค่อยๆทำมันเหมือนมันค่อยๆปรับสีผิวแล้วคือตัวนี้เวลาทากลางวันเนี่ยมันจะมีสารตัวนึงนะคะที่ลดการสะท้อนของ UV แต่ก็ต้องทากันแดดอยู่ดีนะคะลดการสะท้อนของ UV ไม่ให้แสง UV เนี่ยเข้ามาบนหน้าและอมความร้อนเพื่อเขาจะปรับเม็ดสีผิวข้างล่างคือเหมือนกับว่าตัวนี้มันไม่ใช่แค่ปรับสีผิวไวท์เทนนิ่งเฉยๆแต่มันป้องกันไม่ให้เกิดด้วยอะค่ะอย่างเช่นไวท์เทนนิ่งทั่วไปเนี่ยเวลาทำก็คือจะแค่ปรับสีผิวให้มันขาวให้กะมันหายหรืออะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มันจะป้องกันไม่ให้เกิดกะกับฝ้าอีกนะคะเพราะฉะนั้นมันจะบล็อกความร้อนทุกอย่างที่ลงผิวทั้งหมดแต่ว่าบางคนเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบกลิ่นมันแล้วก็ไม่ชอบสีมันตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าสีกับกลิ่นเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดได้เพราะว่าแลบที่ผลิตตัวนี้มันเป็นแลบเวชสำอางทางการแพทย์นะคะอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีเยอะในอเมริกาเนี่ยมันจะต้องทำที่แลบที่เป็นเวชสำอางทางการแพทย์เท่านั้นแล้วตัวนี้ก็ทำที่แลบที่เป็นเวชสำอางทางการแพทย์เพราะฉะนั้นอะสีและกลิ่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยพึงประสงค์เท่าไหร่นะคะจิ๊บอะก็เหม็นนะคะจิ๊บก็เหม็นแต่บางคนก็บอกว่าเอ้ยกลิ่นมันรู้สึกเหมือนแบบมันไม่อันตรายดีอะไรเงี้ยแต่สีบางคนจะตกใจต้องบอกเลยว่าสีเนี่ยไม่ได้มีการแต่งกลิ่นแล้วไม่ใช่ว่าครีมอะไม่ได้แต่ประสิทธิภาพเปลี่ยนสีนะคะคือต่อให้มาใหม่ยังไงมันก็สีนี้เพราะว่ามันเป็นสีของ Ascorbyl Glucoside นี่คือเหตุผลที่บางแบรนด์เนี่ยเขาไม่ใส่เยอะเพราะมันดำนะคะคนที่เห็นผลเรื่องกะกับฝ้ามีเยอะมากเลยนะคะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะว่าถึงมันจะราคาสูงแต่จิ๊บบอกเลยว่ามันโดดเด่นกว่า White Tendingตามตลาดทั่วไปแล้วโดดเด่นกว่าไวท์เทนนิ่งแบบหลายๆแบรนด์นะคะที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ด้วยเพราะว่าด้วยส่วนผสมของเขาเนี่ยมันเยอะจริงๆเดี๋ยวจิ๊บจะโชว์เนื้อให้ดูเลยว่าสีมันน่ากลัวนะแต่ว่ามันอ่ะมันเป็นสีของ Ascorbyl Glucoside แล้วมันก็ใช้ดีจริงๆนี่คือจิ๊บใช้จริงนะคะ
มันจะเป็นสีน้ำตาลแต่พอทาไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้หน้าเราเป็นสีดำอย่างนั้นนะคะมันก็ปกติดีเนี่ยค่ะเวลาทาไปแล้วแต่ว่าสีมันก็จะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะแล้วตัวเนี้ยถ้าเกิดคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องกากฝ้าเป็นแค่แบบหน้าดำแล้วก็รอยสิวอ่ะจิ๊ดแนะนำเลยมันเห็นผลไวมากจริงๆมันเห็นผลอาทิตย์นึงอาจจะค่อยๆแบบใสขึ้นละหน้าแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้ทำให้เหมือนแบบอาทิตย์นึงฝ้าจางเลยนะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเห็นผลในเรื่องของความกระจ่างใสบนใบหน้าบางคนอ่ะบอกเลยว่าแบบไวท์พัทอ่ะตอนนี้เลิกใช้ได้ไหมมันคือหน้ามันใสเกินไปแล้วมันขาวมากเลยแล้วก็แต่กลัวว่าหยุดใช้แล้วหน้าจะกลับมาดำอันนี้บอกเลยนะคะว่าหยุดใช้หน้าไม่ดำล้านเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าหน้าดำเนี่ยเพราะว่าแต่ถ้าเราทาครีมกันแดดนะต้องทาครีมกันแดดด้วยพอหยุดใช้อะไรก็ตามนะคะที่เหมือนกับเวลาเราบำรุงเยอะๆบำรุงเยอะๆจนถึงจุดๆนึงเนี่ยแล้วเราเกิดเลิกใช้ไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปดูแลต่อเนี่ยมันมีโอกาสที่ผิวเราจะแย่เพราะว่ามันก็ขาดการบำรุงมันไม่ได้เป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะคะมันเป็นเพราะว่าขาดการบำรุงแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไปเราเลิกใช้ไวท์พัทแล้วแต่เราทาครีมกันแดดแบบสม่ำเสมอเลยมันก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยยังคงอยู่แบบนั้นหยุดทาเนี่ยมันไม่ได้มีผลนะคะเพราะว่าสินค้าเราปลอดภัยแต่มันจะมีผลตรงที่ลูกค้าไม่ได้ดูแลต่อจากนั้นถ้าเกิดว่าเราบำรุงให้ขาวจนถึงจุดนึงแต่เราก็ไปเดินตากแดดเราไม่ใช่คนขาวมาตั้งแต่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงมันก็กลับมาเป็นสีผิวเดิมได้นะคะเพราะฉะนั้นหยุดใช้ได้แต่ต้องดูแลสม่ำเสมอตัวนี้คือเห็นผลมากๆนะคะในเรื่องของความขาวเพราะว่าต้องบอกเลยว่ามันเป็นไวท์เทนนิ่งที่กล้าพูดเลยว่าดีจริงๆนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องกากฝ้าได้จริงๆแต่ว่าข้อจำกัดมันก็คือจะมีนะคะด้วยความที่มันเข้มข้นมากเยอะเข้มข้นสูงมากเนี่ยมันทำให้ผิวติดสารสเตียรอยด์ไม่สามารถใช้ได้นะคะถ้าผิวยังไม่ได้ดีพออะไรเงี้ยยิ่งใช้ปุ๊บมันก็จะยิ่งเหอออกมาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเข้มข้นมากแล้วผิวติดสารเนี่ยยังไม่ควรใช้ไวท์เทนนิ่งตัวเนี้ยทาไปปุ๊บเนี่ยถ้าทากลางวันเนี่ยไม่ต้องทามอยเจอร์ไรเซอร์แล้วเพราะว่าความฉ่ำของครีมอ่ะมันค่อนข้างที่จะมีเยอะอยู่แล้วถ้าไปทามอยเจอร์หน้ามันก็จะเหนียวๆอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็เลยเอาไปทาแค่กลางคืนอย่างเดียวจริงๆใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะลดการอมความร้อนของผิวได้ด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แบบสีผิวเข้มขึ้นนะคะนี่จะบอกว่ามันน้อยมากถ้าเกิดแบบทุกคนลองสังเกตแบบไวท์เทนนิ่งในตลาดที่จะแบบคิดค้นอะไรที่มันแบบป้องกันและแก้ไขไปในเวลาเดียวกันตัวนี้นะคะทั้งป้องกันและแก้ไขป้องกันในที่นี้คือลดการอมความร้อนลดทุกอย่างที่มันจะทำให้สีผิวบนใบหน้าเข้มขึ้นเพื่อรักษาไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยากมากนะคะที่จะหาผลิตภัณฑ์ที่ทั้งแก้ไขและบำรุงไปในแบบเวลาเดียวกันพร้อมๆกันจีบไม่ค่อยพูดถึงตัวนี้เท่าไหร่เพราะยอดขายเราก็ดีอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยไวท์เทนนิ่งเนี่ยต้องบอกว่าเมืองไทยไวท์เทนนิ่งคู่แข่งทางการตลาดเยอะแต่เราก็มั่นใจนะคะว่าของเราอ่ะดีจริงๆเพราะว่าอย่างที่จีบบอกว่าก่อนที่จะออกมาขายเนี่ยเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเมืองไทยมันแดดแรงแล้วถ้าใช้ไวท์เทนนิ่งอย่างเดียวบางทีแดดมันก็แบบทำร้ายอยู่ดีอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เลยคิดค้นมาเพื่อป้องกันและแก้ไขในเวลาเดียวกันป้องกันไม่ให้รอยดำรอยฝ้ารอยกระหรือสีผิวปัจจุบันของเราเนี่ยเข้มขึ้นและแก้ไขไปในตัวก็คือรักษาฝ้าไปในตัวกระไปในตัวนะคะตัวนี้เลิศมากๆเลย